อย่างนี้มาสกัดดาวรุ่งผมแล้วครับผมก็คิดว่าผมเสียงดีนะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรหรอกผมอุตส่าห์บุกมาที่โฟนอล็อกนะครับเป็นสถานที่น้องๆ 9x9 เขาใช้ซ้อมเต้นแล้วก็ซ้อมร้องเพลงกันโอ้โหวันนี้เขาฝึกหนักมากถ้าอยากจะเห็นตามผมมาเลยครับโอ้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับโอ้เมื่อกี้นี่เห็นแบบเต้นพริ้วกันมากเลยวันนี้ขาดไปคนหนึ่งนี่ใช่ป่ะใช่ครับขาดไอซ์พอดีไอซ์ป่วยครับผมไข้หวัดใหญ่ได้ครับผมแต่ว่าอยากจะถามนิดนึงว่า9 by 9เนี่ยมาเป็น9 by 9กันได้ยังไงตอนแรกครับผมก็ทางพี่วูดทางโฟนล็อกนี่ก็คือเขาคิดว่าจะมีโปรเจกต์ที่เราจะสร้างศิลปินขึ้นมาก็คือเอาคนมาแคสเยอะมากครับผมแบบทั้งเด็กที่เป็นเด็กใหม่เด็กที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเด็กที่เป็นศิลปินอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะมาแคสมาออดิชั่นกันแล้วก็ผ่านกระบวนการเยอะมากกว่าจะได้เป็น9กี่คนเนี่ยรู้ป่ะที่แคสมาเป็นร้อยเลยครับพอออดิชั่นเสร็จปุ๊บรอบนึงใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงแบบว่าฝึกซ้อม3เดือนเพื่อจะคัดออกอีกอ๋อกว่าจะมาเป็น9 by 9ได้ก็ไม่ได้ง่ายเลยใช่มั้ยฮะครับซ้อมหนักมากแล้วก็ได้ข่าวว่าซ้อมหนักจนมีน้ำตากันด้วยร้องไห้กันเลยเหรอเรื่องปกติครับเรื่องปกติจริงเหรอนี่ทุกคนร้องไห้กันหมดเลยเหรอครับเนี่ยครับผมทำไมมันเป็นยังไงทำไมซ้อมหนักขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่เราซ้อมหนักไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็เจอแรงกดดันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบบางทีเราแบบเหมือนลอสไปนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มร้องแล้วเนี่ยฝุ่นเยอะเป็นไรนะฝุ่นเยอะใช่ไหมฮะช่วงนี้มันฝุ่นเยอะเนาะPM 2.5 ใส่หน้ากากไว้ด้วยระวังนะครับซ้อมหนักมากแล้วก็ร้องไห้แล้วก็คือทุกคนเลยเหรอเราจะผัดกันไปครับยังไงเราจะมีกลุ่มในแชทกันแล้วก็ถ้าสมมติวันนี้ใครพิมพ์มาแบบ bro สู้ๆนะดูเรื่องร้องไห้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราเริ่มโปรเจกต์แล้วเรารู้สึกว่ามันดูแบบเราหาทางที่จะ success ไม่เจอครับเราทุ่มกันมาปีกว่าแล้วอะแต่มันเหมือนกับเราอยู่กับที่มาตลอดเลยอ่ะเหมือนพายเรืออยู่ในใช่แล้วมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราให้เวลาเราให้มันทุกอย่างแล้วครับแต่เหมือนกับว่าวันที่มันออกมาเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจนวันที่เป็น GMM Live House วันนั้นอ่ะแล้วเหมือนกับว่าบัตรมันล้นนะครับแล้วก็บวกกับฟีดแบคที่พี่ๆทีมงานเขาช่วยแบบบิ้วเราขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่าทําให้เรารู้อ่ะว่าวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราอดทนตอนนั้นมาเพราะอะไรโอ้โหนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตที่จะจัดทั่วไทยเลยใช่ป่ะใช่แล้วจะไปจังหวัดอะไรบ้างครับตอนนี้เราเหลืออีก2ที่ที่เป็นต่างจังหวัดครับก็คือวันที่16กุมภาเราจะไปกันที่เชียงใหม่ครับแล้วก็วันที่23กุมภานี้เราจะลงใต้ไปที่หาดใหญ่กันครับจริงๆแล้ววันที่เรากําลังออนแอร์เทปนี้อยู่ครับเป็นวันที่ Thailand Tour เริ่มวันแรกจริงๆวันนี้คือวันที่เราไปโคราชแล้วก็เราจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายของพวกเราในปัญหาคือโปรเจกต์เราคือมันเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ที่มีระยะเวลาแค่ปีเดียวครับจริงๆปิดคอนเสิร์ตเราสุดท้ายจะเป็นวันที่9มีนาครับที่ Impact ไอนาเมืองทองธานีซึ่งเสาร์หน้าจะเปิดขายบัตรแล้ววันที่9กุมภาพันธ์เราจะเปิดขายบัตรผมมีแฟนตัวยงเลยนะครับแฟนคลับของ9 by 9เนี่ยเขาจะเรียกว่าไนท์ใช่ป่ะใช่ครับไนท์มันคืออะไรอ่ะ
มันคือช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันเยอะเพราะว่าเหมือนคิวเราก็ว่างซ้อมตอนกลางคืนประชุมกันตอนกลางคืนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงแรกของเราชื่อว่า Night Light ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการเริ่มต้นไปกับเราดีก็เลยใช้ชื่อ Night เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอนำเสนอ Night ตัวยงของกลุ่มของคุณอ้าวอยู่ไหนครับคุณ Night ฮะบอกมาเดี๋ยวนี้ใครฮะบอกมาใครเนี่ยเขาร้องกันหมดเลยเขาร้องกันหมดเลยพี่วุฒิครับพี่วุฒิบอกมาพี่วุฒิอยู่ไหนจะทำอะไรเราพี่วีได้เลยครับพี่วุฒิอยู่ไหนทำร้องร้องไห้เหรอโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเตียงมันนี่คืออะไรเนี่ยซับน้ำตาให้น้องซับเหงื่อให้ผมหน่อยได้ไหมครับวันนี้ผมมีแจ็คเก็ตร้องอ่ะพวกแค่แปดอันอันนี้คนที่เก้าไม่มีเหรอไม่มีครับคือวันนี้น้องๆมา8คนใช่ไหมคะใช่ครับไม่เป็นไรมา8คนดีแล้วเพราะว่าเราอยากจะก้าวไปด้วยกันค่ะโอ้ยนะฮะมอบไลน์ให้มอบไลน์ให้เลยเหรอป้าบอเห็นหน้าน้องๆทุกคนแล้วอยากทำข้อสอบทำไมครับก็เธอคือคำตอบทุกคนคุณผู้ชมครับไหนๆน้องๆเขาจะมีคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยแล้วเราไปดูสเต็ปการเต้นของน้องๆกันดีกว่าครับมาหลังจากที่ได้เห็นลีลาการเต้นของหนุ่มๆนายบายนายไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปล้วงไข่ไขความลับเพื่อเผยตัวตนของหนุ่มๆทั้ง9ให้ชาวไนท์ได้รู้จักพวกเขามากยิ่งขึ้นดีสิบเดย์ช่วงแฮงเอาท์ของแดนนี่นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเจอกับน้องๆ9 by 9นะครับก็วันนี้ซาร่าก็มาด้วยยินดีมากเมื่อสักครู่นี้พูดถึงว่าจะไปล้วงไข่ไขความลับของน้องๆกันกล่องอันนี้คุณผู้ชมครับก็คือกล่องที่บรรจุไข่หลายฟองเลยของน้องๆซึ่งก็จะมีเรื่องราวของน้องๆกันอยู่ใครโดนเรื่องของตัวเองถูกหยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมานั่งเก้าอี้นี้ซึ่งเป็นเก้าอี้ถูกเผาเกมกำจัดกระดาษครับห้ามใช้มือแต่ใช้ปากได้ครับโอเคซาร่าอยากจะเป็นคนล้วงคนแรกไหมครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเลยนะคะเอาเลยครับค่อยๆทำค่อยๆทำหัวข้อแรกนะคะเป็นธรรมะสวัสดีคะธรรมะสวัสดีใครเอ่ยคือธรรมะสวัสดีเชิญมานั่งบนเก้าอี้คนไหนชอบเข้าวัดคนไหนมีธรรมะสวัสดีคนนี้ไม่ต่อเหรอน่าเลยเอาละค่ะและผู้ที่ได้โจทย์ธรรมะสวัสดีหัวข้อนี้ตรงกับน้องต่อใครจะเป็นคนเผาก่อนคะเชิญเลยครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้คือเวลาเราไปทำงานต่างจังหวัดกันเวลาเราไปทำงานต่างจังหวัดกันคือเราก็ต้องนอนรวมกันใช่ไหมบางทีบางคนก็ต้องนอนแยกอะไรเงี้ยแล้วก่อนนอนเนี่ยฮะพวกผมก็จะมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยครับมันจะมีคนนึงครับบอกว่าเอ้ยออกไปคุยกันข้างนอกได้เปล่าพอดีจะสวดมนต์คือเป็นสายธรรมะต้องสวดมนต์ก่อนนอนคือพี่ต่อจะเป็นคนที่สวดมนต์ก่อนนอนครึ่งชั่วโมงโอ้โหแสดงว่าเข้าฌานเลยเข้าฌานมีสมาธิแต่พี่ต่อเป็นคนที่สมาธิดีมากคือแบบเวลาสวดก็คือจะเงียบมากแล้วเขาให้เหตุผลว่าแบบมันเป็นเพราะว่าเขายึดอาชีพนักแสดงใช่ไหมครับอ๋อครับเวลาเขาสวดมนต์หรือว่าเขาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เขามีสมาธิอ๋อนี่เองถึงว่านะครับเก่งมากๆเลยล่าสุดแสดงละครไปสมาธิดีมากคนต่อมานะฮะนี่นะครับนิสัยรวยเฮ้ยโหใครนิสัยรวยจ๊ะคนนี้ครับเจ๊เลยทำไมถึงต้องนิสัยรวยด้วยรู้เยอะใช้เงินเก่ง
มีของทุกคอลเลกชันตั้งแต่คอลเลกชันนั้นยังไม่ออกเช่นมีหมดแล้วเช่นรองท้องรองเท้ากางเกงเสื้อจริงหรือไม่คะที่เขาพูดไปอย่างนี้มันก็จริงครับจริงแต่ว่าคือผมอ่ะผมไม่ใช่แบบใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าจัดการเงินค่อนข้างดีมีคุณแม่ช่วยด้วยก็คือเป็นคนมัธยัสถ์ใช่ครับอ๋อพอเห็นน้องๆบอกว่าเลี้ยงตลอดเลยสายเปย์คือเรารู้จักเอาเงินของเราไปลงทุนแล้วก็แบบจัดส่วนแล้วเมื่อไหร่คุณเติร์ดจะเลี้ยงเขาบ้างเนี่ยตอนนี้เลยป่ะล่ะเติร์ดติดหลายคนครับติดเจแล้วติดผมด้วยพูดไม่ได้เลยเนาะยังไม่ได้คืนวันนี้โอเคขอบคุณมากครับอ้าวใครฟ้องต่อมาถามเก่งถามเก่งพี่เก่งมาเลยมาลุกใครเลยมาเร็วๆถามเก่งถามอะไรบ้างอ่ะปกติยังไงถามทุกเรื่องครับถามทุกเรื่องถามแบบถามเรื่อยๆถามไม่หยุดมีสาระไหมไม่ค่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมพี่เชษครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะไม่มีคำถามวันนี้ไม่มีคำถามแต่พี่มีอะไรประเทศอะไรมีคนปรบมือเยอะไม่รู้ครับไม่รู้หรอไม่รู้หรอครับประเทศจีนค่ะทำไมเพราะมีอาแปะมีอาแปะนะครับขอบคุณคุณนิวครับคุณนิวอ่ะไปให้ล้วงอะไรเอาเขาล้วงต่อไปดีกว่าตกใจหมดเลยยื่นมือมาทำนี่ด้วยได้นี่คือบ้าพลังงานไอซ์เล่าเลยทำไมพี่ไอซ์บ้าพลังงานพลังงานเยอะสุดเป็นคนแบบเวลาทุกคนพลังงานหมดไอซ์ก็จะเป็นคนคอยแบบมาบล็อกงั้นเวลาแสดงว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตจบเนี่ยเขายังดีดอยู่หรือเปล่าใช่แต่ถือว่าไอเป็นคนที่คอยเติมพลังงานให้พวกเราใครฟ้องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ๋องอ๋องมึนมึนนะฮะแจ็คกี้เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องครับแล้วก็แบบจังหวะแปลกๆจังหวะช้าๆสมมติว่าเรากำลังนั่งประชุมกันอยู่แบบเครียดมากเนี่ยแจ็คกี้มันก็จะแบบมีอะไรกินก่อนคนต่อมาไรเอ่ยใครง่วงง่วงตลอดเวลาหาวตลอดเวลาเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ดูง่วงๆจ๊ะตื่นยากครับหลับตลอดเวลาตื่นยากหลับตลอดเวลาไม่ตื่นเองต้องให้ปลุกเคยนอนตอนซ้อมเต้นกันไหมเคยไหมวันนี้เคยไหมยืนหลับมีเหรอยืนหลับยืนหลับได้เลยมีช่วงแบบที่เราซ้อมเต้นกันดึกๆอ่ะแล้วเราแบบจนท้ายๆปุ๊บมันแบบหลับตาแล้วก็แบบหลับตาเต้นไม่ได้คิดท่านะแต่หลับอยู่ใครต่อไปเลยนะคะใครต่อไปเลยครับจูตี้โอ้จูตี้จูตี้นี่ไงเลยเขาเป็นคอมบิเนชันระหว่างจูจีกับคีเซาที่จะรูมเมทกันใช่อ่ะนอนห้องเดียวกันนอนด้วยกันบ่อยมากเกือบทุกทริปที่ไปเลยคือในห้องเนี่ยเขาจะมีกฎว่าห้ามใส่รองเท้าเลยตรงไหนหรือว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องนั่งลงแต่นั่งนั่งชิเพราะว่ามันกระเด็นเลอะพื้นอธิบายนิดนึงได้ไหมเรื่องการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันคืออะไรของคุณไม่ผมเวลาแบบไปนั่งแบบนั่งทำแบบถ่ายหนักเงี้ยมันจะแบบรู้สึกแบบนั่งไม่ลงถ้าเกิดมันมีแบบความเปียกอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงมันไม่สบายใช่ไม่สบายมันรู้สึกว่าแบบอึดอัดเนาะมันติดอยู่กับเราไข่ฟองต่อไปให้กับตันล้วงเลยฮะไบโพล่าเกมแป๊บพี่จ๊ะอีกนิดไบโพล่าด้วยจริงเหรอไม่ผมว่าไม่ใช่อีกนิดแล้วผมว่าเป็นไบโพล่าเป็นแล้วนะรอฮะยังไงเล่าหน่อยมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แบบเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นไบโพล่าเพราะตอนนั้นเราซ้อมกันอยู่ใช่ไหมซ้อมกันอยู่เพื่อที่จะไปงานนึงแล้วก็เหมือนตอนนั้นดึกมากแหละพี่เจมส์ก็แบบเฮ้ยรีบๆซ้อมจะนอนจะกลับไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วพอซ้อมเสร็จปุ๊บเป็นไงพอซ้อมเสร็จก็ดีดไม่พอซ้อมไปสักพักแล้วพอตัวเองผิดก็แบบเฮ้ยโทษพอมีคนอื่นเฮ้ยเร็วๆดิจะรีบกลับไปนอนจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าคุณคือไบโพล่าคะอ๋อครับครับคือจริงเหรอฮะจริงมันเป็นยังไงฮะคุณชอบเหวี่ยงใครมากที่สุดเนี่ยเป็นริวริวเหรอฮะทำไมเป็นริวฮะเขาถามเยอะแต่ก่อนไม่ฟังอ่ะแล้วผมเหวี่ยงมันบ่อยมากอ้าวคนสุดท้ายปอเช่ปอเช่นี่นะครับเรื่องของเขาก็คือเป็นคนดีปอเช่เป็นคนที่ใส่ดีจิตใจดีเป็นเด็กน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความพูดพอมีกาลเทศะมัธยัสถ์คือถ้าผู้หญิงจะหาผู้ชายดีๆครับคืออยู่ที่ปอร์เช่ทุกอย่างนี่ผมกล้าพูดนี่แทบจะทบนะฮะหลังจากที่หนุ่มๆได้เมาเผาตัวตนกันไปแล้วต่อไปเราจะพาหนุ่มๆไปเล่นเกมกระชับมิตรงานนี้จะเหนียวแน่นหรือแตกหักเดี๋ยวรู้กันค่ะกติ
ติกาเกมกำจัดกระดาษแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนออกมาเพื่อให้ทีมคู่แข่งแปะกระดาษที่ตัวจากนั้นเพื่อนในทีมต้องช่วยกันกำจัดกระดาษออกให้หมดโดยมีข้อแม้ห้ามใช้มือเด็ดขาดภายในเวลา30วินาทีทีมไหนทำสำเร็จก่อนเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเลยค่ะเฮ้ยแตะตรงไหนก็ได้แตะไปเลยแตะที่เท้าก็ได้แตะที่ขาก็ได้ดูคำนั้นแตะเลยแตะให้ดีๆหน่อยนะโอเค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 ออกจากตัวทีมเมทของตัวเองเพราะฉะนั้นห้ามใช้มือคนที่โดนแตะห้ามขยับถ้าเกิดพร้อมแล้ว30วิไปเลยครับไปเลย30วิป่ะอ๋อแล้วก็ลุกว้าทีมเราชนะเฮ้ยดีใจหน่อยเฮ้ยเกมที่2เกมหาจุดยืนแต่ละทีมจะต้องยืนอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวกันให้ได้10วินาทีโดยแต่ละรอบกระดาษจะต้องถูกพับเล็กลงเรื่อยๆทีมไหนสามารถอยู่บนกระดาษที่ถูกพับจนเล็กที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้ว10วิจับเวลาค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3อย่าเกินนะ2 1 1โอเคโอเคค่ะทั้งสองทีเครื่องเดินเลยไปเลยครับไปครับจะได้เร็วๆจะยืนกันได้ไหมเนี่ย10วินาที8 7 6 5 4 3 2 1อุ๊ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าสุดยอดเก่งมากซาร่าขอเชิญพับเลยฮะอันนี้ก็ยังง่ายเกินไปค่ะเอายากกว่านี้พับอีกเครื่องนึงโอ้โอรอบที่3 9 8 7 6 5 4 3 2 1เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พร้อมนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เย้3 อันนี้น่าจะน่าสนใจมากแล้วนะครับเพราะว่าซาร่าครึ่งเลยครับมันง่ายเกินไปดูความยากเลยกันตายละนี่คือแค่แบบคือ 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยรอดเว้ยนี่นี่นี่เอาแล้วนี่พร้อมนะจะต้องกระโดดกระโดดก่อนเลยเนี่ยมันต้องกระโดดก่อนกันแล้วเนี่ยกระโดดก่อนนะพร้อมนะบาลานซ์ดีๆนะครับตรงกลางบาลานซ์ดีคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เล่นกันไป2เกมแล้วนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างแพ้กันไปคนละทีใช่ค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าไม่มีผู้ชนะสิครับใช่ครับเราก็เลยได้คิดเกมนะคะซึ่ง import มาจากประเทศอเมริกานะคะกับเกมนี้นะคะเราจะให้ตัวแทนมา1ทีมนะคะวัดกันไปเลยว่าพลังเสียงพลังลมของน้องๆจะใครจะเยอะกว่ากันใครเยอะกว่ากันคนนั้นชนะ1 2 3เริ่มโอ้โหนานมากนานมากอ่ะชนะแล้ว
ผลปรากฏว่าทีมของผมชนะนะฮะโอ้โหตบมือให้ตัวเองเลยครับเก่งมากเลยครับแต่ก็ณที่เทปตอนนี้มันออกอากาศคุณผู้ชมครับ9 by 9เขามีคอนเสิร์ตกันก็อยากจะให้น้องต่อเนี่ยฝากกันสักนิดนึงครับผมก็สำหรับแฟนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยากจะเป็นตัวแทนในใบนายนะครับขอบคุณตีสิบมากๆนะครับผมที่ให้โอกาสพวกเรามาสนุกกันนะตอนนี้มันเป็น Thailand ทัวร์ของพวกเรานะครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวมไปถึงไฟนอลคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเราด้วยอยากจะฝากให้พี่น้องทุกคนนะครับผมใครที่สนใจนะครับยังมีวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็23กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นที่16เป็นที่เชียงใหม่23เป็นที่หาดใหญ่นะครับผมแล้วก็เราจะมีไฟนอลคอนเสิร์ตกันวันที่9มีนาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับก็ซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลยครับและนี่ก็คือช่วง Hangout ของตี10 Day นะครับดูได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3เป็นต้นไปแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียวคุณอาและแพทเขาอยู่ในสตูมีช่วงของการสนทนาที่เข้มข้นอย่างเช่นเคยแล้วก็ตอนนี้เราต้องทำโทษคนที่แพ้ซะแล้วหรอครับห้องน้ำเราจะไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะไม่มีประตูไม่มีบานประตูมีประตูเข้าแต่ไม่มีบานปิดเปิดไม่ให้สีผมเรียกไปโทษนะไปดมตดดมขี้เขาเกือบทุกวันโอ้ยเรื่องจริงๆขี้เราหอมตดเราหอมเราภูมิใจอะโทษนะคะท่านพี่แล้วไม่เหสีช่วยตดให้หนูดมหน่อยสำหรับแฟนๆรายการตี10 Day และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ